อยากชวนมอง2 ส่วนนะครับ1คือในแง่ของ personal adjustment แล้วกันครับการปรับตัวในแง่เชิงบุคคลที่ผมแชร์เมื่อกี้ว่าถ้าพระอาจารย์ทุกรูปญาติโยมทุกท่านรู้และเข้าใจว่าวันนี้โลกของเทคโนโลยี AI เนี่ยไปถึงไหนแล้วพยายามไม่ไปทำสิ่งที่ใช้ AI ทำได้ในขณะเดียวกันใช้ศักยภาพของ AI ให้มาส่งเสริมศักยภาพในการชวนคนให้รู้ตื่นเบิกบานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยไม่ต้องเปลืองพลังงานของตัวเองมากนักใช่ไหมครับนึกสภาพครับอาจารย์ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์สามารถขี่ว่าวันนี้จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์หวานที่ม.เชียงใหม่พระอาจารย์คีย์ปุ๊บโอ้โหพระอาจารย์จะเจอเลยว่า SDG ตอนนี้มช.กำลังแบบเร่งทำขนาดที่เอาเรื่อง SDG Sustainable Development Goals เข้าเป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยถ้าพระอาจารย์จับแบบนั้นได้พระอาจารย์ก็ต้องหาถุง Buddhism for SDG แบบนี้ ไปใช้ในการสื่อสารพระอาจารย์ก็จะเห็นว่านี่คือพระที่กำลังรดต้น SDG ทั้ง17กิ่ง17เป้าของ SDG Sustainable Development Goalsคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับทั้ง17ประการที่เราเรียกว่า2030 agenda นะครับอย่างเงี้ยพัฒนาก็จะสามารถดึงดูดความสนใจของคณาจารย์ผู้บริหารได้ถูกไหมครับและมากไปกว่านั้นคือจะเอาเรื่องอะไรมาคุยครับกับทางฝั่งของอาจารย์คณาจารย์มหาวิทยาลัยพระอาจารย์เชื่อไหมครับว่าอาจารย์หวานที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่นางฟ้าอย่างเดียวแต่อย่างใดคือเป็นนางฟ้าด้านหนึ่งที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนกับพระอาจารย์แล้วก็นิสิตทุกท่านแต่ในทุกอย่างที่เราเห็นประดุจนางฟ้าอาจารย์ยังเป็นมนุษย์ไม่ใช่อาจารย์หวานคนเดียวผู้บริหารทุกคนเป็นมนุษย์และมีทุกข์ในแบบที่มนุษย์เมื่อ 2,500 กว่าปีมีและพระพุทธศาสนามีคำตอบสำหรับคนที่มีทุกข์และสังคมที่มีทุกข์แบบนั้นและถ้าพระอาจารย์ใช้เรื่อง AI มาช่วยพระอาจารย์จะสามารถรู้ว่าในกระบวนการทำงานมคอ3สร้างความทุกข์ทรมานให้กับครูบาอาจารย์ขนาดไหนเกณฑ์ต่างๆที่เดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานของรัฐที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้สัญญาแค่3ปี5ปีแต่ต้องมีงานวิจัยไม่เท่าไม่น้อยกว่าเท่านั้นเท่านี้ชิ้นแทบจะแบบไม่มีเวลาเป็นสุขด้วยตัวเองจะไปสอนให้คนอื่นเป็นสุขได้ยังไงก่อนนะครับและถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บอาจารย์พระอาจารย์เข้าใจเนี่ยพระอาจารย์ก็อย่างที่บอกเลยนะผมขออนุญาตยกคำของหลวงเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านพูดเรื่องเทคโนโลยี1คือรู้เท่าทัน2คืออยู่เหนือมันคำว่าอยู่เหนือมันหมายความว่าเมื่อรู้แล้วว่า AI คืออะไรก็มองว่าทำยังไงจะมองด้วย Bird's Eye View ว่ากระบวนการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นโดย AI มันสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมันมีประโยชน์มีโทษยังไงบ้างเราก็ใช้ประโยชน์จากมันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนและสังคมซึ่งอันนี้ต่างหากผมว่ามันเป็นเรื่องที่ตัวพระเองอ่ะต้องดักชาวโลกเขาสิ่งที่อยากชวนคือ1คือในการปรับตัวเนี่ยเรารู้ทั้ง2ฝั่งไหมภาษาบาลีเดิมครับเรามีคำว่าสักกะสมัยเรื่องของตัวเองธรรมะวินัยเรารู้เราศึกษาเราชัดเจนไหมถ้ายังไม่รู้ยังไม่ชัดเจนใช้ AI ช่วยครับวันนี้พระอาจารย์สามารถค้นได้หลากหลายรูปแบบแต่สิ่งที่พระอาจารย์ควรจะมีแล้วเหนือไปกว่าการค้นโดย Google ปกติธรรมดาคือการคิดที่ช่วยเป็นอาร์คิเทคเจอร์เชิงข้อมูลให้กับคนและสังคมเอาไปตอบโจทย์ได้ลองดูว่าในส่วนของโลกตะวันตก Netflix เองมีสารคดีเกี่ยวกับสมาธิมีเรื่อง Mindfulnessในโลกออนไลน์นะวันนี้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับ mindfulness meditation ขายดีมากๆคนดาวน์โหลดเยอะผมเองวันนึงขณะที่เดินอยู่ที่ลอนดอนฝรั่งเห็นพระแล้วเข้ามาคนแรกเข้ามาแบบare you Shaolin monk know how to kung fu รู้เป็นพระเซาหลินเปล่ากังฟูได้ไหมบอกไม่ใช่เป็นพระไทยรู้จักตะมวยไทยอยากลองไหมอันนี้นึกในใจเฉยๆนะครับไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นแต่คนที่สองเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขารอดวันนี้ได้เนี่ยเพราะสมาธิในพุทธศาสนาแล้วเขาก็เปิดแอปพลิเคชันให้ดูเขาบอกว่าภรรยาเขาซึ่งเขามีลูก5คนภรรยาเป็นมะเร็งเขาบอกว่าเขาจะไม่รอดเลยถ้าเขาไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักพุทธศาสนาคำถามคือวันนี้เราเองพอเรารู้สักกะสมัยแล้วปรสมัยคือเรื่องคนอื่นเรื่อง AI เรื่องโลกข้างนอกที่กำลังเปลี่ยนไปอะครับ
พระเราเห็นหรือเปล่าในฝั่ง AI ในการปรับตัวเนี่ยต้องรู้ทั้งสักสมัยเรื่องธรรมะเรื่องวินัยของตัวเองและมองใกล้ตัวก่อนเช่นถ้าผมเป็นนิสิตผมจะมองถึงความเป็นไปในมจร.เขตเชียงใหม่ความเป็นไปในวัดของตัวเองตำบลอำเภอจังหวัดและไล่ไปถึงสเกลใหญ่มหาวิทยาลัยสงฆ์และไปถึงในส่วนของมหาวิทยาลัยสมาคมในภารกิจมหาวิทยาลัยสมาคมทั้ง6ด้านเราสามารถใช้ AI ช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่วันนี้เราทำไม่ได้เรายังต้องอาศัยความเลื่อมใสของคนที่มีต่อพระอาจารย์ทางเหนือคนบริจาคของไปทางเหนือเสร็จแล้วก็ส่งของจากทางเหนือไปช่วยคนทางภาคใต้แต่ถ้าเกิดเรามี AI เข้ามาช่วยเราเชื่อม helper คนที่อยากจะช่วยเหลือเข้ากับ helpy คนที่ต้องการความช่วยเหลือเราจะช่วยลดโลกร้อนลดคาร์บอนฟุตปรินท์เพราะไม่ต้องเสียพลังงานการส่งของเหล่านั้นและเราจะทำให้เกิด human touchระหว่างคนที่อยากช่วยกับคนที่รอความช่วยเหลือโดยที่ทั้งหมดนั้นแทรกธรรมะเขาไปได้เสมอตั้งแต่วิธีคิดวิธีพูดวิธีทำจนถึงจบกระบวนการ